ระยะเวลากว่า9ปีนะครับพวกผมทุกคนได้ทำหน้าที่ในการต่อสู้คดีกฎหมายของไทยเป็นกฎหมายลักษณะการกล่าวหาตั้งแต่ขั้นตอนของพนักงานสอบสวนที่ยศไอจนกระทั่งถึงคณะกรรมการของอัยการเมื่ออัยการมีหน้าที่กล่าวหาพวกผมมีหน้าที่แก้ข้อกล่าวหาศาลจะเป็นคนวินิจฉัยวันนี้พวกผมสิ่งที่เตรียมได้คือการเตรียมหัวใจไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรก็จะน้อมรับการตัดสินใจการตัดสินของศาลไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรก็ตามการต่อสู้คดีที่ผ่านมาเรามั่นใจเหลือหลักฐานสำหรับคดีวันนี้มีเหลือข้อหาเดียวคือข้อหาก่อการร้ายซึ่งก็มีอัตราโทษเดียวนั้นคือประหารชีวิตไม่มีโทษเป็นอย่างอื่นไม่มีโทษจำคุกเหลือโทษเดียวคือประหารชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือตายกับไม่ตายเท่านั้นนะครับนี่ก็คือโลกแห่งความเป็นจริงนะครับไม่มีโทษนะครับก็คือโทษที่ตายตรงนี้เราได้คุยกับสมาชิกแล้วมีการเอาพูดคุยเตรียมความพร้อมอะไรยังไงบ้างคือขั้นตอนมันเลยมาหมดแล้วนะครับขั้นตอนณวันนี้คือการเตรียมหัวใจนะครับอย่างมีสตินะครับเพราะว่าอัตราโทษอย่างที่ผมบอกคือประหารชีวิตเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ทำได้คือการเตรียมหัวใจพร้อมน้อมรับชะตากรรมไม่ว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรก็ตามจำเลยทุกคนมาศาลแล้วครบไหมครับศาลจะอ่านเชื่อว่าวันนี้จะมาครบแม้ว่าจะมาสมมุติว่าจะมาไม่ครบผมก็จะร้องขอต่อศาลนะครับให้อ่านจำอ่านคำพิพากษาของจำเลยที่ไม่มาภายหลังนะครับแต่โดยส่วนตัวเชื่อว่าวันนี้จำเลยจะมาครบกันทุกคนนะครับที่คุณจะใช้สิทธิ์ประกันครับที่เกิดก็เป็นขั้นตอนผมยังไม่รู้ทีว่าศาลท่านจะตัดสินกันอย่างไรนะครับให้ถึงขั้นตอนนั้นกันเสียก่อนว่าผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรวันนี้ไม่มีใครรู้อย่างที่ผมบอกว่าอัตราโทษมีโทษเดียวเท่านั้นคือประหารชีวิตดังนั้นเนี่ยนะครับเราอย่างมากก็แค่คือหัวใจนะครับแล้วก็รอฟังผลที่ชัดเจนนะครับหลังจากนั้นก็จะรู้ว่าจะทำอย่างไรเมื่อผลลัพธ์ออกมามันสามารถอุทธรณ์หรือฎีกาอะไรได้ไหมครับได้ครับคดีนี้มี3ศาลมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกา